สวัสดีค่ะผู้เล่ในที่สุดก็สามารถจะทาเล็บสไตล์แบบนี้ได้แล้วนะคะเจ้าเช็คจากอันนี้เห็นไหมของ Face Shop นะคะเป็นยาทาเล็บเซต3ขวดถอยซูมมาหน่อยนะใกล้เหลือเกินนะคะที่มันเป็นเซต3ขวดนี้ซื้อมาตอนนู้นครั้งแรกที่ใช้เนี่ยคือประมาณว่าเละเทะสุดขีดเลยนะคะไม่มีปัญญาทำให้มันสวยงามได้พอวันนี้มาลองทำใหม่อีกรอบนึงนะคะทำตามที่เขาสอนข้างหลังนี้นะคะก็นับว่าใช้ได้ทีเดียวแต่ว่าพิมสามารถที่จะทำได้แค่1เล็บเท่านั้นนะคะเพราะว่าเล็บอื่นๆของพิมเล็บมันหน้าเล็บมันเล็กอ่ะพอหน้าเล็บมันเล็กมากแล้วพิมไม่สามารถที่จะเสียบแปลงลงไปเพื่อทำให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ได้นะคะอีกเล็บนึงถ้าเกิดว่าจะสามารถทำได้ก็จะเป็นเล็บนิ้วโป้งแต่มันไม่ถนัดเวลาที่จะโชว์ให้ดูในกล้องนะคะเพราะนั้นก็เลยทำโชว์ให้ดูแล้วก็สวอชสีของยาทาเล็บทั้ง3สีนี้เปล่าๆบนเล็บให้ดูด้วยนะคะเผื่อว่าไม่ไอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขายที่เมืองไทยจะได้ไปลองหาซื้อสีที่ใกล้เคียงกันเผื่อว่าอยากจะทาอะไรแบบนี้ดูนะคะเอาละค่ะถ้าอยากทราบว่าทำอย่างไรยังไงบ้างนะคะติดตามชมได้เลยค่ะดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็แน่นอนยาทาเล็บนะคะนี่เป็นรุ่นเช็คๆของ Face It ที่ซื้อมาตอนไปเที่ยวเกาหลีเปิดมาในกล่องเนี่ยมันก็จะมี3ขวดนะคะแล้วก็มีแบบเป็นคอเนี่ยที่เป็นแบบว่าพลาสติกหิ้วเจ้า3ขวดนี้ไว้ด้วยกันนะคะจะมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็ด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะมีวิธีใช้บอกว่าควรจะต้องทาแนวไหนอย่างไรให้มันออกมาเป็นลายๆอย่างนี้เนี่ยนะคะให้มันดูแบบว่าเวลาวสวยๆใสๆนั่นเป็นอันแรกมิซื้อมา 7,000 วอนจากที่เกาหลี 7,000 วอนก็ประมาณ210บาทอันนี้เป็นท็อปโคสเบสโคสอะไรพวกนี้นะคะซื้อมาจากตอนที่อีเซตันมันเซลลดเหลือ59บาทหรือ49บาทอะไรเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นเนลฟูดนะคะปกติเนี่ยพิมจะทาก่อนแล้วก็นวดทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มทาเล็บสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะได้ซึมไปนิดนึงก่อนนะคะบำรุงนิดเล็กน้อยอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีราคาระบุข้างหลังขวดแล้วก็มียาล้างเล็บนะคะต้องเป็นแบบนี้คือความจริงอะพิมชอบไอ้ยาล้างเล็บนี้มากเลยที่มันเป็นแบบเนื้อครีมแต่เวลาที่เราจะเริ่มทาเล็บเนี่ยพิมมักจะต้องล้างหน้าเล็บก่อนทำความสะอาดหน้าเล็บด้วยพวกยาล้างเล็บแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เอาความมันอะไรพวกนี้ออกก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะหลังจากบำรุงเสร็จไปแล้วนะคะใช้ที่เป็นเนลเมคอัพเนลเมคอัพอะไรอะไรก็เมคอัพไปหมดนะคะเนลพอลิชรีมูเวอร์แบบนี้แตะลงบนสำลีเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็ดที่หน้าเล็บพิมจะทำที่เล็บนิ้วกลางให้ดูเพราะว่าพิมเป็นคนที่เล็บเล็กมากนิ้วกลางจะเป็นเล็บที่เล็กที่สุดที่สะดวกที่สุดในการทำโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะปึ๊บรอสักพักเดียวมันก็จะแห้งเจ้าคอที่เขาใช้ในการหนีบยาทาเล็บ3ขวดไว้ด้วยกันเนี่ยมันดีมากเลยไว้ใช้พัดได้ใช้แทนพัดได้นะคะจากนั้นแน่นอนเริ่มต้นขั้นตอนแรกด้วยเบสโค้ทก่อนขวดนี้ก็คือใช้เป็นทั้งเบสโค้ทและท็อปโค้ทไปในตัวเลยนะคะก็พยายามทาให้ทั่วๆนิดนึงปิดขวดให้สนิทเนาะก็พัดนะคะค่อยๆทาไปด้วยกันเลยเนาะพิมคงจะแบบว่าไม่ fast forward หรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มสีแรกด้วยสีฟ้าจริงๆแล้วพิมว่ามันจะสลับสีอะไรยังไงก็ได้ค่ะคือแค่ว่าเราเลือกใช้สีที่เราชอบก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้พิมก็แค่ดูว่าเขาต้องสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะคะให้มันได้ให้ได้แพทเทิร์นแบบนี้แต่ว่ามันจะเรียงไงพิมว่าขึ้นอยู่กับใจเรามากกว่าเราอยากจะเรียงอะไรก็เรียงไปแบบนี้พิมจากที่ทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วเจ๊งเนี่ยนะคะก็เรียนรู้ว่าเวลาใช้อันนี้มันต้องแบบขูดสีออกจากแปลงให้เยอะๆนะคะแล้วก็พยายามแบบว่าปั้นให้หัวแปลงมันแบบแคบๆนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเล็บค่อนข้างเล็กอย่างพิมนะคะถ้าเกิดคุณมีเล็บที่แบบมีพื้นที่เยอะๆเล็บใหญ่ๆเงี้ยไม่เป็นไรแล้วก็วาดแนวแรกเป็นแนวเฉียงเบี้ยวบ้างนิดหน่อยอย่าใส่ใจนะคะสำหรับสีแรกใช้ทุกครั้งปิดทุกครั้งนะคะมันจะได้แบบว่าไม่แห้งเห็นไหมสีแรกนะคะลงไปแล้วสีฟ้าสีที่สองสีเหลืองอยู่ตรงกลางทำเหมือนกันนะคะพยายามปาดสีออกจากแปลงให้เยอะสุดแล้วก็ปั้นให้เจ้าหัวแปลงเนี่ยมันเหลือแค่แบบเล็กๆเล็กที่สุดแคบที่สุดที่มันจะเป็นไปได้แบบนี้แล้วก็มาทาข้างๆสีฟ้าพิมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะทาแพทเทิร์นแบบนี้นะคะสำหรับมือ
ข้างซ้ายเพราะว่าพิมพ์ถนัดซ้ายใช่ไหมพิมพ์ก็สามารถจะทำให้มือข้างขวาข้างนี้ได้แต่ว่าจะทาให้มือซ้ายยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะแบบว่าได้แค่ทำเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็พักนิดนึงให้ค่อยๆแห้งอันนี้เป็นไอเดียที่น้องทาง Facebook กับทาง YouTube ให้มาค่ะบอกพี่กระพัดให้แห้งเป็นสีสิคะถ้าโปะไปทีเดียวหมดเลยมันก็เละซึ่งถูกจริงอย่างมากนะคะต่อไปสีชมพูทำเหมือนกันปาดสีออกนะคะเอาแค่บางๆแล้วก็ปั้นให้หัวแปรงเล็กๆนี่แล้วก็ทาขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นสีที่3ละทาดาเห็นไหมมันก็เรียงกัน3สีและไอ้เจ้าด้านปลายด้านเนี้ยค่ะมันก็จะยังเหลือพื้นที่นิดนึงนะเราก็เอาสีชมพูมาแปะทางนี้ถูกไหมเพราะว่ามันขาดสีเป็น1สีก็เอาสีชมพูมาแปะก็ดูหวานนี่นะคะแต่ว่าตอนแรกชั้นแรกมันจะยังดูไม่ออกส่วนมุมด้านบนเนี้ยค่ะถ้านับตามสีนะคะมุมด้านบนเนี้ยควรจะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นจะเอาสีฟ้าค่อยๆแซงไปอันนี้แหละความยากเพราะว่าต้องแบบปั้นหัวแปรงกันสุดขีดให้มันเหลือแค่มุมกระจี้เดียวเลยอย่างเงี้ยปั้นให้เล็กที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็แบบแทรกสีเนี้ยใส่ลงไปใครที่แบบมีแปรงที่เขาใช้แบบเวลาเพ้นเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแปรงพวกนั้นมาจุ่มสีขึ้นมาแล้วก็มาทาก็ได้มั้งมันจะได้แบบดูประณีตมากขึ้นนะคะเท่านี้ตอนนี้พิมก็ได้เห็นไหมเป็นลายทางแรกจบละทางแรกพัดอีกนิดพัดหน่อยให้มันแห้งแต่ว่านี้ก็ค่อนข้างจะแห้งเร็วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราปาดสีซะแบบเหลือน้อยมากเวลามาลงบนเล็บก็น้อยมากเช่นกันเอาล่ะมาต่อกันที่สีฟ้าเหมือนเดิมเริ่มกันที่สีฟ้าเหมือนตอนรอบแรกนะคะคราวนี้จะเป็นอีกด้านแล้วเมื่อกี้เราเฉียงด้านนี้ลงไปแล้วถูกไหมคราวนี้เราจะเฉียงลงไปด้านนี้บ้างนะคะหัวแปรงพร้อมแล้วนะคะก็เป็นปาดอย่างนี้อีกด้านหนึ่งพิมใช้วิธีลากขึ้นแล้วกันนะจริงๆแล้วพิมพ์ว่านะสามารถที่จะหาซื้อเป็นยาทาเล็บยี่ห้ออื่นอะไรแบบอื่นอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะที่มันแบบว่าเนื้อมันไม่ค่อยขุ่นมากอ่ะเคยไหมเวลาที่แบบไปซื้อยาทาเล็บเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็ทาแล้วมันใสมากแล้วมันไม่ค่อยเห็นสีนะคะยาทาเล็บพวกนั้นแหละเอามาใช้แทนพวกอย่างเงี้ยได้ก็แค่ซื้อให้มันเป็น3สีที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะที่มันดูแบบแหมพาสเทลน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยนะไม่ต้องมาแบบซื้อยี่ห้ออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ที่เรามีอ่ะละสีที่2นะคะเมื่อกี้ตอนแรกเราเริ่มที่ฟ้าเหลืองชมพูนี้ก็เมื่อกี้ฟ้าละคราวนี้ก็สีเหลืองมั่งสองสีแล้วนะค่อยดูแบบว่าเริ่มจะแบบนะมีเทคนิคสีต่อไปสีชมพูนะคะทุกครั้งทำเหมือนกันผมจะเสียเวลาตอนนี้คือแบบว่าตอนที่มานั่งปาดตรงหัวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณทาทั้งหมด10เล็บเลยอ่ะพิมพ์ว่ามันก็คงไม่เสียเวลาเท่าไหร่แต่นี่ผมทาเล็บเดียวใช่ไหมมันก็เหมือนกับต้องรอให้สีแห้งด้วยเล็บนี้ปื๊ดสีชมพูลงไปแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนตรงมุมด้านบนเนี้ยยังขาดสีอยู่เพราะนั้นก็เอาสีชมพูเสียบลงไปเท่าที่จะทำได้นะซะด้วยจากนั้นแน่นอนมุมล่างสุดก็จะเหลือจุกหนึ่งไว้ให้สีฟ้าใส่เข้าไปนะคะถ้าเกิดยังอยากจะลงนะตรงเนี้ยมุมล่างสุดตรงเนี้ยค่ะก็เอาสีฟ้าอีกรอบหนึ่งน้อยสุดๆแล้วก็ลงสีฟ้าลงไปตรงนี้นะคะไอ้เจ้าคอที่มากับยาทาเล็บนี่มันเวิร์กมากเลยให้ดูใกล้ๆนะคะมีเลอะๆตามขอบเลยบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรค่อยแบบว่าเอาคอตตอนบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ่มกับน้ำยา
ล้างเล็บนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดรอบๆได้จากนั้นแน่นอนหลังจากที่พัดแล้วมันแห้งหมาดมากๆแล้วค่ะก็เอาท็อปโค้ทลงเพราะเราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆหน่อยเนอะเสียเวลาทาตั้งนานปรากฏอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวอะไรแบบนี้หวานมากเขาบอกหวานมากถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบพี่น้องเพื่อนสาวอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วมีเวลานั่งทาให้กันนะคะจะเวิร์กมากๆเลยผลผลิตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่ยากที่คิดพิมเองก็ทาเบี้ยวไปเบี้ยวมาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้ายาทาเล็บ3ขวดนี้มันเป็นสไตล์ที่แบบใสๆอะค่ะทามาแล้วก็ไม่เข้มพิมลองทาให้ดูดีกว่านะเป็นสีๆนะคะแต่ละสีอย่างสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดพิมทารอบเดียวนะก็จะได้สีประมาณนี้ถ้าเกิดคุณไปหาซื้อยาทาเล็บที่แบบพอทาแล้วสีมันอ่อนเหลือเกินทำไมไม่ค่อยจะเห็นสีเลยอะไรแบบนี้นะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ลองสีเหลืองด้วยลองให้ดู3สีเลยนะคะจะได้เวลาแบบเผื่อออกไปเดินหาซื้อสีเพื่อจะมาลองทำแบบนี้ดูเนี่ยจะได้รู้ว่าสีมันออกมาประมาณไหนสีเหลืองนี่แทบไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เห็นเลยเหมือนเป็นคนเล็บเหลืองเหมือนเล็บเสียอะไรอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวจะให้ดูทีเดียว3เล็บเลยนะคะแล้วก็สีชมพูด้วยสีชมพูที่นิ้วชี้เนาะคือ3สีมันอยู่ในตัวมันเองมันไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกัน3สีบนเล็บเดียวกันเลยเนี่ยมันสวยนี่ชมพูฟ้าแล้วก็เหลืองนะคะเผื่อจะแบบว่าไปหาซื้อสีสไตล์นี้เห็นไหมแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยแม้กระทั่งลงปลายเล็บมันยังไม่สามารถสีมันบางมากไม่สามารถที่จะกลบได้เลยว่าเล็บตรงไหนคือเล็บที่ยังติดบนเนื้อแล้วก็เล็บไหนที่เป็นเล็บที่ยาวมาแล้วนะคะทะด้าดีใจในสุดก็ทำได้เอาละค่ะในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะคะลองดูค่ะถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วได้อะไรยังไงก็เอามาโพสให้พิมพ์ดูที่หน้า Facebook Fanpage บ้างนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ